การประกอบเอกสารก็ถือว่าบ่ได้ยากเพราะว่าเฮาก็มีหลายเงื่อนไขที่ครบอยู่ข้าพเจ้าชื่อเจสุริศักดิ์อ่อนแก้วปัจจุบันก็อยู่บ้านหนองบ่อเวียงแข่งลงกันท้านี่แหละทั้งตัวข้าพเจ้านี่ก็จบทางด้านเกษตรก็คือปลูกฝังก็เลยมาทดลองปลูกแคนตาลูปก็คือเมลอนนี่ปลูกไว้กินในครัวเฮือนนี่เห็นหลายคนว่าแซ่บแล้วก็ช่วงต้นปี2018นี่ก็เลยตั้งเฮือนมาหลังนึงหลังจากกินเองภายในครอบครัวแล้วก็เลยขายพร้อมทดลองขายพร้อมเห็นว่าผลตอบรับก็ถือว่าดีหลายคนก็ว่าแซ่บขายบ่พอขายก็เลยขยายมาเป็นหลังหนึ่ง2หลัง3หลังมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็ทั้งหมดทั้งเฮือนเฮามี6หลังขอสะดวกก็คือว่าฟาร์มเฮานี่เป็นฟาร์มทําอิฐเด้เป็นฟาร์มเดี่ยวที่ปลูกพืชในเฮือนโฮมก็คือมักแต่งแคนตาลูปนี่ยังบ่มีไผเฮ็ดเทื่อในแข่งรองท่าก็คือตลาดก็ยังกว้างอยู่ยังสามารถขยายหรือว่าผลตอบรับดีกว่านี้สําหรับข้อยุ่งยากก็บ่มีหยังหลายส่วนหลายเฮาได้นําใช้อุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆมาจากต่างประเทศนี่มันเว้าเรื่องระยะทางค่อนข้างลาซ่าข้อยุ่งยากก็คือตรงนี้อีกอย่างนึงก็มันจะมีการขึ้นการลงหลักๆนี่ก็คือได้ติดตามมาโดนแล้วทั้งช่องทาง Facebook กับ TikTok นี่สนใจก็โดนเติบอยู่จึงพัวพันปรึกษาทางเข้าไปหาทางธนาคารเพิ่นก็แนะนําการประกอบเอกสารก็ถือว่าบ่ได้ยากเพราะว่าเข้าไปปรึกษานําทางธนาคารเพิ่นก็ยื่นแบบฟอร์มให้เฮาให้เฮาเบิกตามเงื่อนไขแล้วก็มาเฮ็ดประกอบตามเงื่อนไขที่เพิ่นว่าออกมาเฮาก็มีหลายเงื่อนไขที่ครบอยู่เฮาก็ประกอบให้มันครบส่งให้เพิ่นกวดกามาประเมินก็ถือว่าบ่เกิน2เดือนก็ถือว่าผ่านก็ถือว่าบ่ยากหลักๆนี่แม่นเฮาปรับปรุงพื้นที่แล้วก็มาปรับปรุงเฮือนโฮมนี่ให้มันมีความทันสมัยขึ้นกว่าเก่าปลูกสร้างเฮือนโฮมเพิ่มเติมอีกก็คือว่าเงินจํานวนนั้นเอามาใช้เป็นทุนปลูกสร้างหรือว่าทุนหมุนเวียนในพร้อมๆกันเลยทั้ง2อันนี้ตลาดหลักๆเฮานี่แม่นเฮาส่งไปนครหลวงเวลามันเก็บเกี่ยวมานี่แม่นเฮาแพ็คใส่แก๊สแล้วก็ใส่กันซ้ํากันโฟมใส่แล้วแพ็คใส่แก๊สฝากไปให้แม่ค้าอยู่นครหลวงเพิ่นก็จะกระจายไปห้างห้านต่างๆแต่ว่าอีกจํานวนน้อยนึงเฮาก็ขายภายในแข่งหลวงน้ําท่าเฮานี่ปัจจุบันนี้ขายกิโลนึง 40,000 กีบตั้งแต่เข้ากู้ยืมเงินเฮาก็เข้าตามระเบียบของการถือบัญชีที่ผ่านมานี่มันจดบันทึกรายรับรายจ่ายทั่วไปที่ฟาร์มเฮาเคยเฮ็ดมาก่อนตั้งแต่เขามากู้ดอกเบี้ยเงินตามเนี่ยก็ถือตามระเบียบทางการเงินมีการเข้าตามระบบแล้วก็มีการเสียบันทึกส่งให้ทางอากรเสียบันทายอากรครับ